ส่วนทางด้านของอาการป่วยค่ะของนายทักษิณชินวัตรนี่ตอนนี้เห็นบอกว่าผ่าตัดกันหลายจุดเลยอะไรแบบ,บนี้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะและทีนี้ทางด้านของรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยก็บอกว่าก็ยังไม่ได้รับรายงานเนาะสำหรับอาการป่วยของนายทักษิณหลังจากเข้ารับการผ่าตัดเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแหละว่ามันเหลื่อมลับไหมอะ คนอื่นมีสิทธิ์แบบนี้ไหมคนจนมีสิทธิ์ไหมคะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมออทีนี้รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าแหมมันต้องเชื่อคําหมอก็หมอบอกให้ผ่าตัดทุกอย่างก็เป็นไปตามระเบยียบตามกฎหมายนักโทษไปรักษาตัวข้างนอกอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติออวันนี้หลายคนบอกว่าฉันก็เพิ่งรู้ว่านี่คือเรื่องปกตินะคะยังคงเป็นปริศนาค่ะสําหรับอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรพอเดินกลับเข้าประเทศไทยเพื่อรับโทษปุ๊บยังไม่ทันได้นอนในเรือนจํา เจออาการป่วยเนี่ยเยอะมากจนคนเขาแซวอยู่เมืองนอกหมอไม่เก่งอยู่เมืองไทยหมอเก่งมากมเจอหลายโรคจริงๆนะคะคต้องย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจตั้งแต่คืนวันที่22สิงหาคมหนึ่งเดือนที่แล้วด้วยนะคะคือจนมากระทั่งมีข่าวอีกครั้งที่ ลูกสาวอย่างคุณอุ้งอิงแพทองทานให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคุณพ่อเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการพักฟื้นหลังจากรับการผ่าตัดส่วนรายละเอียดหรือว่าอาการของพ่อก็ยังไม่มีใครออกมาเปิดเผยมีเพียงแต่พลตำรวจโทโสพลรัฐส,สิงหจารุในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจที่บอกเพียงว่าผ่าตัดไปหลายจุด คือเรื่องนี้ก็ทําให้รัฐบาลพักเก้าไกลเอ,อ่อพักเพื่อไทยขออภัยค่ะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าไม่กล้าออกมาแอคชั่นใดๆทั้งสิน้นทั้งๆที่เอาจริงๆแล้วนายทักษินก็ถือว่าเป็นนักโทษคนสําคัญที่สําคัญยังต้องติดคุกอีกตั้งหนึ่งปีหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษล่าสุดค่ะ พันตารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็มาดูแลกํากับกรมราชทัณร,ร์ด้วยนะคะคก็ถูกถามถึงประเด็นน้อนประเด็นนี้โดยท่านก็บอกว่าก็ยังไม่ได้พูดทุยก,กับทางกรมราชัณฑ์ได้คุยกับรองอธิบดีกรมคุมประพฤติก็ได้รับรายงานมาว่าทุกอย่างเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบ<ม>และก็ตามกฎหมายซึ่งการออกนอกเรือนจําไปรักษาตัวนั้นมันเป็นเรื่องปกติเลยมีผู้ต้องขังอะ่ะที่ต้องไปรักษาตัวข้างนอก มันเป็นหมื่นคนเลยนะแต่รายละเอียดของนายทักษิณเราก็ยังไม่ได้รับรายงานครับอ,อตอนนี้ก็เลยยังไม่มีใครทราบเพราะลูกสาวเองก็ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดอะไรเลยทีนี้ถึงแม้ว่าสังคมจะอยากรู้ข้อเท็จจริงนี้แต่พันตรีเอกทวีท่านมองว่าไงเอาไหมฮะท่านบอกว่ายังไม่จําเป็นต้องเร่งคุยกับกรมรชาชัณฑ์เพื่อชี้แจงให้สังคมเข้าใจหรอกอเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลรชาชัณฑ์เขาก็ย้ําว่าทาตามระเบียบกฎหมายแล้วก็ชี้แจงไปเบื้องต้นแล้ว เออจะทําทุกทางให้ระบบราชันา์เป็นไปตามหลักนิติรธรรมอาจารย์เขาย้ำมาแบบนี้นะะ